สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้มาพบกับซ่องบ้านไร่ห่มฮักเกษตรสุขบ้านหน้านะคะมื้อนี้นะคะสิมาเฮ็ดบ่อกบนะคะเฮาสิเฮ็ดหม่องเลี้ยงกบนะคะเฮ็ดไปถ้ากินค่ะเฮ็ดแต่พอได้กินภายในครัวเรือนของเจ้าของนะคะเฮ็ดง่ายๆก็คือตั้งเสาขึ้น4หลักนะคะแล้วก็เอาไม้ไผ่มัดผาดนะคะแล้วเฮาก็ซื้อแพแยงมานะคะแพแยงนี่สูงประมาณเมตรกว่าๆนะคะเมตร50บาทนี่เฮาก็สิเอามาจิกมุมนะคะทั้ง4มุมแล้วก็กบดินอยู่ตีนเข้าไว้นะคะมื้ออื่นนะคะเฮาสิไปเอาลูกกบมาปล่อยมื้อนี้ต้องเร่งมือเฮ็ดให้มันแล้วนะคะเฮ็ดง่ายๆค่ะบ่มีอีหยังยุ่งยากนะคะเฮ็ดไว้แค่พอกินในครัวเรือนของเจ้าของมีกะแบ่งปันพี่น้องเฮานะคะภายในครอบครัวของเฮานี่ล่ะค่ะเฮ็ดไว้พอได้อยากได้กินนะคะย่ามแล้งมันบ่มีกบกินแม่นบ่ค่ะเฮาก็บ่มีกบมีปลาพอได้อยากได้กินปลานี่เฮาก็เลี้ยงไว้อยู่ซะเฮาแล้วค่ะแต่กบนี่เฮาต้องมาเฮ็ดหม่องเลี้ยงน้อยๆไว้ค่ะเดี๋ยวมื้ออื่นสิไปเอาพันกบมาสิพาพี่น้องไปเมืองว่าเฮาไปเอาพันกบอยู่ไสนะคะภายในหมู่บ้านเดียวกันนี่ล่ะค่ะเพิ่นเลี้ยงก่อนบ้านเพิ่นพอพันไว้ก็เลยสิไปขอแบ่งจากเพิ่นมาเพื่อที่สิทําการเลี้ยงนะคะไอ้บ่อปลามื้อนี่ปลาหรือกบไอ้เต่าเมืองเมืองเมืองเจ้าหลายอยู่บ่พี่ต้องไปเบิ่งให้บ่หลายฟู่ฟู่อัสเตรเลียนนี่เดี๋ยวเฮ็ดโฮมมันก็คือมันก็เครื่องบกเครื่องน้ำเมืองเนี้ยเพิ่นเฮ็ดอันนี้เดี๋ยวเตี้ยนึงเฮาเฮ็ดผีเพียงพี่ผาแยงนะซื้อมาแทงอันแทงกวงมันก็แหงแพงซ้ำนิงก็อยู่มันบ่ได้เต้นคือจังกบหน้าอยู่ประมาณเดือนนี่ล่ะเดือนกว่าบู้เดือนใหญ่ป่านนี่ติจุบนะครับเกียจักเวลาล่ะนี่ในบ่อนี่ประมาณหลายปานใดเป็นพันบ่บ่ถึงจะเหลี่ยมมึงจะทําลายนะปลาดุกก็มีนั่นเพียงส่วนทั้งอยู่ในกองปลาดุกอันนี้จักเดือนตัวนี้บ่ครับตัวนี้มันก็ได้ประมาณ2อาทิตย์มั้งเอ้าคือตัวใหญ่แท้2อาทิตย์ซื้อมาตั้งละบาทเพิ่นแจ้งความกับไปพร้อมกันเหมือนนี่ล่ะเด้อเก็บไว้เป็นหลักฐานพยานด้วยนี่ขโมยเป็นพยานหลักฐานด้วยนี่แหลมนั่นต้นน่ะมันจังอันนั้นมันจังแปรนี่แปรเพิ่นห้านทิมเพิ่นห้านทิมเพิ่นห้านออกจากสายไฟก็เก็บเอาค่ะเอาไปตำนะคะไปเก็บกับปูยูรีเฮาดีกว่าแหลมไปเนี่ยครับเพิ่นหานออกจากสายไฟนะครับเฮาก็มาเก็บไปกินได้เอาน้วยแป๊ะๆยังต่ำแสบแหลมไปใส่แน่แหลมไปขึ้นแหลมไปขึ้นทำไมที่เก็บหลายตัวเนี่ยเก็บไปจากซ้ำน่ะสีบักกองเน็กเบาๆอยู่โอ้ย